ปลุกทุกจังปลุกทุกจังหวะชีวิตให้ตื่นบำรุงให้สดชื่นจากภายในด้วยกาแฟสมุนไพรตาหมอแสงอุ๊ยอะไรพี่หมอหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านท่านทำแต่สับปะหลาดทั้งนั้นเลยครับรวมถึงรถที่ทำให้ชาวต่างชาติระดับโลกขี่มาแล้วนะครับสวัสดีพี่อูอะไรครับคุณต้าวันนี้ไม่ใจคอมึงจะไม่แบ่งคนอื่นพูดมั้งเลยไงเอ้าก็คุณหันหลังไงโอ้จะพูดหล่ออยู่คนเดียวเลยแล้วเอากูก็เป็นลือดีผมเป็นตัวหล่อผมตัวโดนตายอันนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่วัดประแดงวัดประแดงแค่นี้เขาเรียกฝั่งอะไรสุขสวัสดิ์เหรอเอาจริงวะยังไม่รู้ครับรู้แต่หลังก็ตื่นร้ายว่าโผล่ที่นี่แหละแต่เข้ามาเหมือนอยู่ประจนภัยในโลกของสัตว์ประหลาดทั้งนั้นเลยทีนี้มีแต่สัตว์ประหลาดเต็มไปหมดเลยกูอะไรนะพี่ชื่ออะไรนะอันออโตโมทีฟนี่อันออโตโมทีฟแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากถามโปรดิวนิดนึงมาให้กูเปิดเลยร้อนๆเนี่ยแล้วกลับไปผิวก็เสียก็ต้องไปรักษาผิวทำไงเนี่ยผมอยู่พิซซ่ายิงขาวอยู่นั้นไลฟ์สดนี้ผมฝากไลฟ์ฝากแชร์ก่อนก็แล้วกันนะครับไลฟ์กดแชร์ไปกับลิงก์แข่งให้พวกเราด้วยลิงก์แข่งคุณต้าคุณไปเที่ยวของการที่ไหนมาบ้างคะของการเนอะไม่ได้ไปไหนเลยครับพี่อยู่แต่กรุงเทพนอนใช้ชีวิตแบบคนแก่ละเลยวัยละหน้าคุณก็ไปเยอะแล้วแหละพี่ไปไหนมาพี่ไปไหนมาผมไปเที่ยวพัทยาไปเมียครับเมียคนไหนเมียคนเดียวครับเมียคนเดียวได้จะมีใครได้มีไปไหนกันบ้างลองพิมพ์มาบอกกันหน่อยครับไปเที่ยวไหนบ้างไปถ่ายไปเที่ยวไปทำอะไรกันมาก็มาสนุกสนุกกันโอเคไปเลยอย่าเสียเวลาเลยล้อชิบหายเลยพี่ล้อชิบหายแล้วเนี่ยเออได้เปิดคันข้างหลังก่อนเนี่ยมาถึงก็เจอรถอะไรวะเนี่ยทีมทิงกี้อันนี้นะครับเป็นรถลำล่าสุดของพี่ส้มนะครับส้มพี่ส้มอับราฮัมพี่ส้มไอ้เจ๊ครับพี่เจ๊ไม่เคยได้ขับรถมาแต่ในคืนต้องทำทุกบ้านใหม่ไปอยู่ไม่ได้ไม่รู้ว่าอะไรกันโอเคเดี๋ยวผมเรียกเจ้าของอู่มาเลยดีกว่าเอาเถอะอย่าเสียเวลาเลยเพราะว่าต้องไล่เวลาหมดเวลาแน่พี่อันครับเดี๋ยวมาพี่อันครับเขาเลยหันเจอเลยพี่ต้องเดี๋ยวครับอาบะฮามเราอยู่ข้างในสวัสดีครับนี่สวัสดีครับพี่ตอนที่ต้องมาไล่เอามาแจ้งหน่อยอันนี้คือพี่อันสุดหล่อของเรานะครับแนะนำตัวหน่อยพี่ผมอนันต์สุวรรณรัตน์ครับหรืออันออโต้มันถีบครับโอเคครับแล้วบริการของพี่อู๋เนี่ยทำอะไรบ้างครับส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับทั้งช่วงล่างเครื่องยนต์แล้วก็สีผมรวมถึงภายนอกอย่างทำทุกอย่างเอาพี่ส้มมาทำอะไรกลับมาเรื่องนี้ยืนกันแล้วพี่ต้องโดนไหนก็มาแล้วสวัสดีครับชื่อส้มครับเป็นลูกค้าของพี่อู๋ซื้อมาวันนี้เอารถมาทำอะไรพี่มาทำแตรครับแตรแล้วต้องไปช่วงหน้าใหม่ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวล้วนๆเลยทำแตรล้วนๆเลยคือรุ่นอะไรจริงๆทำที่ไหนก็ได้ป่ะวะแตรคือรุ่นอะไรอย่างเงี้ยที่นี่พิเศษไงที่นี่ต่างจากไหนพี่ในส่วนตัวละจองคิวยากมากคือทำดีเหรอคือทำดีเหรอทำดีครับต้องตอบว่าทำนานเนี่ยจบครับจบโอเคแล้วรุ่นนั้นคือรุ่นอะไรเป็นโตโยต้ามาร์คูทั้งที่8 ชั้นหนึ่งครับญี่ปุ่นครับบ้านเราเป็นน้อย
ตอนนี้ยังไม่ 100% ใช่ไหมครับยังโอเคนั้นเดี๋ยวรถของพี่ส้มนะถ้าเสร็จ 100% เดี๋ยวผมจะมาไปดูอย่างละเอียดอีกทีนึงวันนี้ต้องมาผมต้องมาดีดีครับอันนี้อยากดูอยากของฝากของพ่อพี่ผมอยากดูทุกคันของพี่ส้มเลยจริงตอนนี้เหลืออยู่กี่คันเหลือคันเดียวเลยตอนนี้ทั้งแค่ขายหมดแล้วขายแล้วเรียบร้อยไม่เหลือขาวโพลนี่โกนขายหมดเลยนะหมดโอเคครับโอเคขอบคุณพี่ส้มครับขอบคุณพี่ส้มนะครับไปได้แล้วไปได้แล้วไปได้แล้วพี่เจ้าของอู่ของเรานะครับครับโอเคแล้วเห็นมีทั้งรถดิฟแล้วมีรถแดกด้วยนะครับมีครับรถแดกก็มีครับตาเมย์นี่คือจะเป็นรถดิฟหรือเปล่าหรือว่าเริ่มผมเริ่มจากรถแดกมาก่อนใช่แล้วเสือมาดังดิฟอ๋อก็ได้ดังเสือมาเกิดที่ดิฟครับไม่ใช่เสือหรอกตั้งใจแหละใช่ไหมครับแล้วล่าสุดเห็นว่ารถชื่อดังตับตัวนะแข่งชื่อดังนี่เป็นไงพี่รถที่ไตโตครับนะใช่ๆเป็นรถของทีม IR Racing Wheel ครับทำที่นี่ใช่ทางที่นี่จริงๆแล้วมันมีเขามีคนขับของรถคันนี้อยู่แล้วแต่ซึ่งไตโตบินมาขับแค่นี้เพราะว่าคนขับที่ขับอยู่แล้วครับไม่ว่างอ๋อไปดีพิเศษตีดีใช่เหนื่อยตีเยอะเลยตีไปดีโอเคเดี๋ยวคันนี้วันนี้จะเป็นไฮไลท์ของเราแต่ก่อนอื่นเราจะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูรถในอู่ของพี่เขาก่อนเนี่ยบรรยากาศอู่จริงมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่มันต้องวุ่นวายวุ่นวายลุงตุงนางเต็มไปด้วยอะไรเวลาจะหาของต้องทีนึงเนี่ยหาเจอไหมพี่เจอนะครับผมแก้ความหมองเป็นระเบียบใช่ใช่ดูเหมือนจะไม่เป็นระเบียบแต่เนี่ยเป็นระเบียบสุดละเท่าที่ผมเคยเห็นอู่มาเรียบร้อยเรียบร้อยพาชมอู่หน่อยครับพี่ใช่ครับผมเห็นคันนี้เลยคันเริ่มนี่คันนี้ก่อนเลยครับคันนี้คือ FT 86ครับเจ้าของไปไหนอ่ะเจ้าของมานี่เลยเจ้าของนี่ครับเอาเจ้าของอู่ตัดให้ยายเลยครับคันนี้ใช่ไหมครับก็ได้วางเครื่อง 2JZ ทางเจ้าของต้องการประมาณ800ม้าเอาไปทำอะไรครับ800ม้าเนี่ยรถสตรีทครับขี่เล่นใช่ใช่ครับอยู่ไหนครับพี่บ้านอยู่ลาดบุรีครับเยเคแล้วจะติดครับโอ้โหดิมันต้องรื้ออย่างนี้เลยเนี่ย FT แบบผมเวลาจะวางเครื่องใช่ใช่ก็ต้องสร้างใหม่หมดเลยมันค่อนข้างจะไม่เหมือนเดิมใช่ครับถือว่าใจมากนะที่เอารถราคาขนาดนี้ไม่ใช่คนธรรมดาหรอกครับไม่ใช่คนธรรมดาเนี่ยบ้าพี่800ม้าก็ต้องเฟซช่วงล่างอะไรใหม่หมดเลยใช่เดี๋ยวพอเราวางตำแหน่งเครื่องอะไรทุกอย่างเสร็จเดินพอยเตอร์เสร็จแล้วก็ลองถนนจริงแล้วค่อยไล่ช่วงล่างผมว่าการยิงคำถามเนี่ยพี่แบงค์มายิงนี่ดีกว่าเดี๋ยวผมตะโกนเอาเสียงยิงตรงนี้ง่ายกว่าโอเคครับเดี๋ยวช่างภาพครับพาวนดูรอบๆรถคันนี้สักนิดนึงอันนี้ก็เพิ่งจะเริ่มทำเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเพิ่งเข้ามาได้ไม่ถึง3-2 อาทิตย์ครับขอที่เครื่องก่อนแล้วเรียบร้อยแล้วคือประกอบเราประกอบเครื่องก่อนไหมเครื่องประกอบก่อนหน้าที่รถจะเข้ามาอ๋อโอเคว่าแล้วทำไมถึงเร็วข้างในนี้ไม่เหลืออะไรแล้วนะรอในคือเบิกของใหม่หมดเลยก็รอใส่ชิ้นใหญ่แล้วมั้งเนี่ยคันนี้โอ้โหต้องEU จะเป็นกล่องลิงค์อูรี่ครับรถนี่อู่นี่ใช้เกือบคันนะไม่ทุกคันนะครับก็มีเอฟคอนมีโมเทคมีเราใช้รวมๆนะครับโอเคแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ว่าจะใช้แบบไหนใช่ครับโอเคไปต่อที่เดี๋ยวผมถามก่อนระหว่างที่เดินเข้าไปข้างในอ่ะโดยส่วนตัวแล้วพี่ใช้รถอะไรอยู่ปกติกระบะครับฮะฟอร์ดฟอร์ดไวแท็กครับตอบโจทย์สุดละมันขนของได้ได้ใช่ไปเซอร์วิสรถได้อะไรเงี้ยครับแล้วมีรถซิ่งส่วนตัวไหมมีครับอะไรครับใช้ได้ก็มี200 SX มี200อยู่หลายพันอยู่คนบ้านดูแล้วพี่ก็ชอบกับคุณที่สันใช่ไหมใช่ใช่ครับไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนดีบอกเลยว่าพอพูดถึงกับคุณที่สันเองมาเจอเจ้าคอสติล่าลำงามครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นเขาเลื่อนรถเนี่ยสภาพภายนอกดูแบบดูติ๋มดูเรียบร้อยมากเลยนะครับแต่พอแบบสตาร์ทเครื่องมานี่เลี้ยวกราดเลี้ยวกราดน่าผมขอดูห้องเครื่องก่อนได้ไหมได้ครับอันนี้เจ้าของรถอยู่ไหมอยู่ครับพี่เจ้าของรถขี้เล่ขี้เล่ดูเดี๋ยวขี้เล่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่หน้าตาเหมือนผมตอนอายุ15เลยใช่ไหมครับไม่ต้องก็ได้ครับพี่ผมถือให้ก็ได้พี่มืดแม้มืดแม้ถ้ามาช้าขนาดนี้แล้วคันนี้ทำไปเยอะไหมครับคันนี้แรงม้าอยู่600กว่าตัวเป็นโบออนเป็นสโบตอนนี้เปลี่ยนเป็นโบออนแล้วนะแต่ว่าข้างในเครื่องก็จะต้องเป็นไม้ทำแบบอ๋อก็คือจะไปเน้นแคมได้ที่เสียงมันลั่นลั่นเนี่ยเขาว่าอะไรครับลั่นลั่นแคมด้วยนะก็ในตัวพ่อพันหลัง
ไม่มีแบบตัวแก้วรถแข่งมาถ้าเกิดผมจะขอให้พี่สตาร์ทให้ฟังหน่อยได้ไหมไม่ได้ตอบว่าไม่ได้ทำไมถ้าตอบไม่ได้ทำไงเออถ้าตอบไม่ได้ทำไงก็มันต้องได้อยู่แล้วขยับหัวใจก่อนนี่แค่เริ่มต้นนะฟังไกลๆก่อนกันเสียงสนานแสบแก้หูมากนี่หูตึงไปแล้วไม่ได้ยินอะไรเลยโอ้โหนี่แอบไปเที่ยวตอนกลางคืนไม่ได้เลยไม่ได้ต้องเข็นลงไป5กิโลแล้วค่อยตาร์ทคือเสียงรถที่อู่พี่นี่ตลาดลำโอ้โหนั่นเลยอ๋อเน้นเสียงครับไม่เน้นแรงอ๋อเน้นเสียงไม่เน้นแรงไม่ใช่แล้วมั้งไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ได้ข่าวว่าล่าสุดทำงานกับไซโตครับนี่แบบจูนรันต่อรันเลยเหรอคือเซ็ตกันรันต่อรันแก้รถรันต่อรันเลยครับอย่าวิ่งหมดกี่รันแต่ก็ดีนะครับเขาให้เหมือนเราก็ดูความรู้เขาดูความรู้เขามาด้วยเริ่มจากอะไรใช่ครับว่ามันยังไงเขาขับสไตล์ญี่ปุ่นเพราะรถคันที่เอติมาเนี่ยที่ไทโตขับเนี่ยจริงๆแล้วคนออสเตรเลียเป็นคนขับเราก็ได้รู้ว่าสไตล์ของแฮมเบอร์เกอร์กับซูชิเป็นยังไงซูชิก็อร่อยครับอร่อยถูกมากเลยโอเคครับนี่ผมเห็นมีเซฟิโร่อีกหนึ่งคันครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมขอดิสเก้มาทิ้งเขาเลยอยู่ดีนึกว่าต้องมาดึงเขามาแล้วก็มาทิ้งเขาเลยโอเคครับคันนี้นี่ทำไปวิ่งงานไหนครับเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยจะเตรียมรถไปบุรีรัมย์อ๋องานอะไรนะงานใหญ่เลยงานอะไรDex Star ใช่ครับเดี๋ยวพวกเราก็ไปเดี๋ยวก็ไปเจอที่นู่นอีกเดี๋ยวผมไปปวดที่อู่ได้ครับไปปวดที่พิษแล้วคันนี้ถามเขาหรือยังว่าเขาจะให้เขาไปที่ไหนหรือเปล่าเราไม่ต้องถามเขาไปเลยรู้จักทุกคนคันนี้เคยวิ่งอยู่แล้วครับก็เก็บรายละเอียดแล้วก็ความพร้อมเพื่อไปที่นู่นมากกว่าใช่คันนี้มีเวลาอยู่แล้วครับอยู่ที่เท่าไหร่ครับคันนี้เคยเร็วสุดตอนนั้นเป็นเกียร์ J เดิมนะครับ 10.0 ครับโอเคหน้าสั่นกันเลยทีเดียว75แต่ตอนนี้เปลี่ยนเกียร์แล้วเกียร์แล้วครับอันนี้แมงม้าอยู่ที่1,200 1,200แล้วนี้ลงรุ่นไหนครับเนี่ย275ครับยาง275ใช่ครับเรเดียนมันจะสับประหลาดทั้งนั้นแล้วข้างในนี่ก็มีอะไรอีกบ้างครับพี่ก็จะมี i7 ที่จะทำดิฟเหมือนกันที่จะเป็นรถที่จะไปลุยต่างแดนเหมือนกันเลยอ๋อครับเคยได้ยินมาพี่เขาจะทำรถ i7 ให้ฝรั่งจีนไงป่ะใช่มั้ยคันนี้หรือคันนี้เป็นดาวิเดครับอ๋อคันนี้เป็นดาวิเดครับนะครับนี่ครับรถของดาวิเดตอนนี้ยังเป็นกระดองอยู่แล้วนี่รถไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่รถเดฟูเหรอครับเดฟูรถ PJ ดาวิเดครับยังเป็นกระดองอยู่เลยยังเป็นกระดองเลยครับแล้วเครื่องคันนี้เป็นอะไรครับ 2J ครับก็จะสเต็ปคล้ายๆกับคัน S15 แหละครับแล้วแต่คนชอบบอดี้แล้วล่ะส่วนใหญ่เลยนะบอดี้ส่วนใหญ่เน้นไม่ดีเครื่องยนต์แต่จากที่ผมรู้มาครับบอดี้ไอซ์เซเว่นเนี่ยมันจะดิฟยากกว่าบอดี้อื่นใช่ไหมใช่ครับเพราะเมื่อก่อนตอนที่ผมเพราะอะไรอ่ะพี่ผมว่าไอ้มันสั้นเหรอใช่ใช่น่าจะเป็นพวกตำแหน่งรถมากกว่าเรื่องระยะรถบาลานซ์รถอะไรเงี้ยแต่ดีเจเดย์ก็แต่ผมว่าณปัจจุบันแล้วอย่างเช่นคันนี้เนี่ยช่วงหน้าผมขับเอาไว้แซฟอะไรเงี้ยครับคือว่าณปัจจุบันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรให้เราได้ใช้มากขึ้นอ่ะอ๋อมีตัวเลือกนะเสริมช่วยเราใช่ครับอุปกรณ์ช่วยจะบอกเลยว่าไม่ได้เกี่ยวกับนั่นหรอกครับไม่ได้เกี่ยวกับรถหรอกครับเกี่ยวที่ DJ Day แล้วครับน่าจะลองขับมาทุกรุ่นแล้วน่าจะเปลี่ยนสไตล์ไปเรื่อยๆมากกว่าขี่อะไรก็ได้เขาขี่อะไรขับอะไรก็ได้นะเขาเก่งไหนๆก็ไปดูรถดิฟแล้วพาไปดูคันนั้นเลยได้ไหมอยากเจออยากเห็นตัวเป็นๆแล้วได้ครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูรถที่เขาเรียกอะนักแข่งระดับโลกมาขี่แล้วเรื่อยๆเนี่ยมันจะโล่งกว่านี้ป่ะพี่ก็เมื่อก่อนเหรอครับ
มันก็เต็มตั้งแต่ที่เก่าแล้วครับแต่ที่ย้ายมาตอนนั้นที่มาถ่ายครับที่มันโล่งกว่าเพราะว่าเพิ่งย้ายมาของเถิงยังไม่คือคิวนี่เนี่ยแน่นเพราะตอนนี้โล่งมากเพราะว่ามึงส่งโลเคชั่นมาให้กูไปที่เก่าเย็ดเท่มาสายด้วยเนี่ยเนี่ยคุณไม่มีความรับผิดชอบประเทศที่แล้วคุณก็ไปมาเริงมาเลอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวดิเดี๋ยวมีพิธีกรร่วมระวังนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์นี่ขับเร็วมากโอเคแต่ก่อนที่ผมจะพาไปดูรถดิฟเนี่ยผมมีอีกคันหนึ่งซึ่งเป็นสัปปะหลาดของพี่เขาอีกหนึ่งคันซูป้าคันนี้ครับนี่คันนี้ครับแล้วก็มีลูกกอกของผมครับอยู่ข้างในอยู่นะครับเฮ้ยออกก่อนไอ้หนูไปเล่นที่บ้านไหมลูกไอ้หนูไปเล่นที่บ้านออกไม่ได้ด้วยโอ้ไอ้หนูรถเข้าโอ้ยรถเขาทำอะไรเนี่ยนี่ครับลูกกอกมหัศจรรย์ของผมเองโอเคอันนี้ก็เป็นหนึ่งไฮไลท์รถสตรีทของพี่ใช่ไหมครับของที่นี่คันนี้แรงม้าเท่าไหร่ครับตอนสเต็ปเครื่องชุดเก่าครับอยู่พันกว่าตัวครับพันกว่าตัวใช่แล้วสเต็ปตอนนี้ที่คิดไว้น่าจะมี1,100นะครับ1,100กับรถสตรีทนะครับแต่ยังไม่ได้ฉีดมีในตัสแต่ไม่ได้ฉีดด้วยโอ้โหแล้วนี่คือเอาไปวิ่งเล่นขับเล่นใช่ครับเจ้าของขี่เล่นไปมหาลัยขี่เล่นไปมหาลัยพันม้าโอเคอันนี้ก็เป็นชุดพาร์ทของท็อปสเก็ตใช่ไหมใช่ครับดับเครื่องได้ไหมฮะดับกุญแจเลยครับตรงนี้มันลมอย่างเดียวนะครับก็พันม้าไฮบริดเปิดดูไหมครับเรามาดูเดี๋ยวเปิดรอไว้ก่อนเลยขุมพลังพันแรงม้าที่ใช้ขี่ไปมหาลัยพี่เปิดเลยก็ได้ครับเราเปิดข้างในโอเคภายในก็เลี่ยมเลี่ยมรถสตรีทโอ้เสียไม้ค้ำให้หน่อยขอไม้ค้ำนะครับโอ้ยมีไม้ค้ำนะครับมันหนักมันเป็นสูตรมันหนักครับเป็นสูตรเขาแต่ตอนนี้ครับพี่แบงค์ครับนี่ดูหน้าพิธีกรคู่ผมน่าง่วงมากเลยไหนดูบ้านเนี่ยเอาหรอนี่กูง่วงเยอะเหรอนี่อะไรกันอ๋อเย็ดเลือกาแฟสมุนไพรตาหมอเสงครับพี่มาเราชนครับเดี๋ยวพี่ต้องกินให้เห็นโลโก้ด้วยนะอันนี้เหรออันนี้เลยเหรอโลโก้อันนี้เลยเหรอไม่ทำไม่คิวโอ้โหไหนก็ได้ครับนี่ครับตื่นเลยทั้งตื่นทั้งแข็งตาแข็งนี่ครับดื่มแล้วเป็นไงฮะแข็งครับเอ้ยตื่นครับทั้งตื่นและแข็งครับดื่มแล้วเป็นไงโอ้ยปลุกไหมปลุกไหมปลุกทุกจังหวะชีวิตให้ตื่นบำรุงให้สดชื่นจากภายในด้วยกาแฟสมุนไพรตาหมอเสงครับไม่ใช่อ้าวนี่โอเคหมอเสงเอ็กโคอะไรอีกเอ็กโคอะไรเอาเอ็กโคเถอะสำเนียงนี่สำเนียงมันต้องได้ดิสำเนียงขนาดไม่เอาอ่ะครับโจนอีกทีครับก่อนที่เราเข้าไปห้องเครื่องของผมบอกเลยว่าผมเคยดื่มมาไลฟ์สดแรกหลับอีกที3ครับมาครับขนาดนั้นเลยครับฝากถือกระดกด้วยครับคุณต้ากระดกโชว์อีกนิดนึงดีแล้วว่าจะไม่กินแล้วนะคืนนี้ต้องหาอะไรทำนะถึง3นะมาคุยต่อเรื่องซูป้าคันนี้เรามาเข้าที่ซูป้ากันต่อโอ้โหห้องเครื่องเนียนมากนี่เบิกใหม่ทุกชิ้นเลยป่ะพี่ทอโบเบิกใหม่ครับและที่เหลือก็มือ2บ้างของใหม่บ้างครับปะปนไปตัวเราเป็นของอะไรครับพี่เป็น T88 38GK ครับแล้วก็ในเครื่องก็มีก้านพอร์เตอร์ลูก CP นะครับครับแคม280ก็รวมเกดดี้หัวฉีด 1,600 ครับกล่องเอฟคอน 3.3 ครับนี่ครับมาชุดเต็มเลยและไอ้แดงๆไอ้ลุงตุงนางของเรานี่คือมันก็จําเป็นนะครับ MSD ครับไอ้พวก MSD เนี่ยมันช่วยได้เยอะไหมที่แบบเรามาติดแยกต่อหัวอย่างเงี้ยดีนะครับไฟมันเสถียรดีครับไฟมันจะเสถียรกว่าว่าเราก็ต้องใส่กล่องพวกสแตนด์โอลนเท่านั้นใช่ไหมใช่ใช่ครับทำอะไรพวกนี้ได้ใช่ครับอันนี้คัท OS 4แผ่น4แผ่นขี่ไปมหาลัยเนี่ยนะใช่โอ้ยนิ่มครับลองเหยียบดูได้นิ่มครับนิ่มจริงป่ะผมขอลองเหยียบได้ไหมได้ครับไปเราเดี๋ยวพาไปลองเหยียบคัท4แผ่นนี่มันขี่ไปมีเพื่อนๆทางบ้านบอกว่าชอบของอู่สายเปย์ครับสายเปย์เหรอครับเอ้าเหรอโอ้เปกับเยคล้ายๆกันครับอุ๊ยอ่ะฟังเดี๋ยวชุด
ตรงชุดแต่งแล้วเรียบร้อยนี่คนขับตัวใหญ่ขนาดไหนวะเนี่ยตัวใหญ่ครับนี่เจ้าของตัวใหญ่อ่ะโอ้โหนี่เดขี่ไปเลยเฮ้ยนิ่มว่ะนี่เหมือนนอนขี่แล้วอ่ะเฮ้ยนิ่มว่ะ4แผ่นทำไมมันถึงนิ่มอ่ะพี่เราทําระบบกล้ามปูใหม่ครับเราสร้างใหม่ใช่แล้วก็ขยายปั๊มคัดข้างล่างทําให้มันให้มีกําลังมากขึ้นอ๋อครับอ๋อเราจะได้เหยียบแล้วมันนิ่มใช่มั้ยใช่ครับโอ้ดูไอ้นี่ดิครับพี่เค้าเลิกใช้นี่แล้วครับพวกจอใหม่แล้วมาใช้ของจอดิฟฟี่แทนมองไม่เห็นละมั้งเนี่ยมืดตึ๊ดเลยเปิดยังไงอ่ะนี่โคตรล้ำเลยจองนี้แพงไหมพี่ชุดนี้ตอนนั้นน้องเบิกใหม่มาแสนนิดๆครับไอจอเนี่ยนะแสนนิดๆใช่ครับรวมเซ็นเซอร์ทั้งหมดอ๋อก็คือมันบอกครบทุกอย่างหมดเลยทั้งวอเตอร์เทมมอยเทมผมว่าพี่รีบลงจากรถเขาดีกว่าครับทำไมอ่ะชอบอ่ะอยากได้อ่ะฟังราคาแต่ละชิ้นแล้วไม่สมควรจะไปยืนบนรถไปนั่งบนรถเขาพี่เราลืมฟังเสียงหรือเปล่าอ่าได้ครับเดี๋ยวลองกันเอางั้นไงเราต้องฟังทุกคันเลยเหรอเราต้องฟังทุกคันดิเรามาแล้วได้ด้วยได้ครับเมื่อกี้เล่นของเขาครับเจ้าของไปมหาลัยไปอะไรให้เขาก็ใช้งานได้ปกติเลยสเต็ปของพี่โอ้เพราะว่ายังไงพี่ก็ทำเครื่องเกมมาหลายตัวนะสเต็ปพี่ก็รู้เกือบหมดแล้วว่าเป็นยังไงบ้างลูกป้าก็หลายลำใช่ไหมในหูพี่ประมาณ3-4ลำครับ4ลำที่ทำอยู่ยังไงก็เรียนอยู่แล้วเสียงนี้พันแรงม้าใช้ไปเรียนได้ตามปกติครับโอเคแป๊บนึงนะครับพอดีมีลูกค้าที่โอเคครับคันนี้เราพอละเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์เด็ดของเราก็คือรถดิฟที่คุณไตโตไซโก้มาเป็นคนขี่ไปเราไปดูเลยครับไตโตขึ้นเลยเฮ้ยแต่ตอนแรกผมจำได้ว่าไซโต้มันตัวขาวๆไม่เหรออันนี้ไม่ใช่ไตโตอันนี้ไตงอนอันนี้ไตงอนเหรออันนี้ดีกว่าเข้ายังไงพี่จำกัดมากอันนี้มันพระเอกแบ็คแพนเตอร์เนี่ยไหนดูดิถ้าบอกคุณด้วยเนี่ยเข้ายังไงวะโอ้โหเอาดีๆนะอันนี้ไฟตกก็ตัวไม่ใช่เล็กนะตัวใหญ่กว่าคุณอีกจริงๆเขาไม่ได้ใช้บอร์ดนี้ครับอ๋ออ๋อจริงๆเขาไม่ได้ใช้อันนี้โอ้โหแต่ที่ผมจับคันนี้นี่วัสดุมันทำจากอะไรพี่คือบอดี้พาร์ทข้างนอกเป็นเพียวคาร์บอนหมดเลยครับเป็นเพียวคาร์บอนหมดเลยใช่เป็นใช่เมื่อกี้จับไปบุ่มเข้าไปเลยเอาเป็นใบนั้นน่ะพวกพาเราพวกพานี่พี่สร้างที่ไหนครับพี่การครับการไฟเบอร์ครับอ๋อพี่การเป็นคนสร้างอันนี้มั้งใช่ครับแล้วเรามีได้ยังไงอ่ะเราทํายังไงให้แบบไซโต้ถึงมาขี่คันนี้ได้อ่ะครับไอ้ตรงเนี้ยครับมันเป็นผมไม่แน่ใจเหมือนกันคือทางบริษัทไกอาร์เลซิเมลเป็นคนจัดการครับใช่ทีมของเขาแล้วการเซตรถเนี่ยเพื่อที่จะให้นักแข่งระดับโลกเนี่ยมาขี่เนี่ยมันยากไหมผมเอาจริงเซตผมว่ามันก็คล้ายๆกันนะจากที่ผมเคยทำงานกับทางที่คนขับคนแรกครับไมเคิลโคซินิกครับก็คือเขาเป็นออสเตรเลียใช่ไหมครับครับเขาก็บอกเราแล้วก็จูนเขาหากันก็พยายามจูนเขาหากันหาจุดตรงกลางครับเพื่อให้มันเกิดประสิทธิภาพที่สุดแล้วพอเป็นไซโตก็มีปรับนิดหน่อยปรับแก้ปรับอะไรว่าสไตล์ผมว่าเป็นสไตล์การขับมากกว่าครับดูก็ดูสไตล์มาเลยเนี่ยเนี่ยหมั่งสีโซ่ซะแล้วบ้าตอนแรกผมจำได้สภาพเลี่ยมเลยเลี่ยมเลยเนียนคลิปเลยรู้สึกจะเป็นรัน2มั้งพี่ชายชายแทงโดนตูดรถพี่ปอนครับครับอ๋อไปกินตูดพี่ปอนซะครับแล้วคือเรารู้อยู่แล้วใช่ป่ะเขาจะมาขี่เนี่ยเราต้องปรับอะไรก่อนมั้ยหรือไม่หรือเข้ามาซ้อมแล้วก็มาถึงก็คือตรวจสภาพรถใช่มั้ยครับวันนี้แข่งแล้วก็ซ้อมพอซ้อมก็เริ่มการปรับเลยครับทุกรันที่ลงจากรถก็คือมีการปรับทุกรันกี่รันพี่โอ้โหต้องมี30รัน30รันเนาะ
ม่ใช่ซ้อมด้วยแข่งด้วยซ้อมด้วยแข่งแม้กระทั่งแข่งคอนแบทเทิลก็ยังปรับอยู่เลยครับแข่งก็ปรับแข่งก็ปรับแล้วส่วนใหญ่ไปปรับที่ช่วงล่างหรือเครื่องคือมันโอเคอยู่แล้วเครื่องเนี่ยปรับตอนซ้อมคือเขาอยากได้รอบมากขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงอยากได้นี่อีกนิดนึงอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็มีคนจูนที่อยู่ที่สนามก็คืออาจารย์อุ๊บที่เป็นคนดูแลรถเรื่องการจูนคันนี้ให้เราใช่นั้นเราผมขอดูไฮไลท์ตัวเครื่องได้ถามหน่อยได้ไหมไอรายการนี้ที่แข่งล่าสุดได้อันดับที่เท่าไหร่อันดับที่3ครับที่3เอ้ยอันดับที่2อ่ะ2เออโอ้ไม่ได้ตำแหน่งดีเลยเราจำผิดปีโน้นกูไม่กล้าทักกูไม่กล้าทักเลยถามครับไอ้ที่สองเอ้าครับใจเย็นใจเย็นไอ้ดาวผมไม่ค้ำหน่อยเออไม่ค้ำไม่มีแล้วครับผมไม่ค้ำครับทุกคันแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับโอ้โหโทนดำแดงตัดทองอันนี้เป็นความต้องการของเจ้าของรถเจ้าของรถก็คือคุณทิศครับอ๋อพี่ทิศทีพีวิวครับอ๋อคันนี้กี่ม้าครับคันนี้880กว่าม้าครับ880มดดิฟครับแล้วอันนี้ที่แบบเครื่องที่ว่าเซตให้เขาคือแค่เราแค่จูนเดียวใช่ไหมสเต็ปเครื่องเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ใช่เครื่องตัวนี้ที่จริงๆแล้วครับเครื่องตัวนี้คือเครื่องสำรองอันนี้เครื่องสำรองใช่เครื่องตัวเต็มคือตอนแรกรถคันนี้มีแผนที่จะชิปไปแข่งที่อังกฤษแล้วงานเขาเหมือนมีปัญหานิดหน่อยผมไม่แน่ใจเรื่องภายในใช่และจังหวะว่าเราต้องมีแผนไปนู่นเราเลยเอาเครื่องตัวสำรองวิ่งใช่ก็โอเคนะครับรอดมาได้รอดเท้าไตโตมาได้ก็โอเคครับผมถามหน่อยหลังจากที่แข่งขันกันเสร็จแล้วเนี่ยได้มีการพูดคุยกับไตโตไหมว่ารถของเราเป็นยังไงไตโตได้มีคำแนะนำอะไรมีคอมเมนต์มีครับมีเขาก็บอกว่าเราเลือกใช้ของดีนะครับเลือกใช้ของเป็นแต่ว่าต้องเหมือนดึงประสิทธิภาพไม่ใช่ครับเรื่องเซตติ้งมากกว่าไอเรื่องเครื่องยนต์เขาบอกโอเคอ๋อเครื่องยนต์โอเคแต่ผมมองว่าการเซตติ้งเนี่ยมันก็แล้วแต่คนนะใช่ว่าแล้วแต่คนชอบเพราะวันแรกที่ผมบอกเขาถามว่าทำไมถึงใช้สปริงอย่างนี้เราก็บอกว่าอันนี้เป็นเซตติ้งของไมเคิลเป็นนักแข่งอีกคนนึงที่เซตติ้งมาชอบแบบนี้แล้วผมถามหน่อยฟิลลิ่งของทั้งสองคนเนี่ยของระหว่างออสเตรเลียกับญี่ปุ่นเนี่ยมันมีอะไรที่มันฉีกกันแบบฉีกกันคือญี่ปุ่นจะรถเขาจะเอาแบบเอาพื้นนะครับความหมายคือเอาพื้นหมายความว่าแท็กชั่นเกาะแต่ถ้าออสเตรเลียจะไม่ได้เกาะขนาดนี้ครับเพราะทีแรกตอนที่ผมทำสร้างรถผมก็ท้าเอาเกาะแล้วเขาก็มาบอกผมว่าเขาต้องการแบบนี้อย่างนี้อีกนิดนึงไม่เกาะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละนะทุกสิ่งอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวขี่ส่วนบุคคลแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากรู้เลยไอ้พวกการปรับแต่งจูนของรถแจ็คกับรถดิฟมันต่างกันแค่ไหนพี่มันมีอะไรที่ต่างกันรถดิฟเองรถดิฟจะต้องการเรสปอนส์นะครับตั้งแต่ช่วงต้นยันท้ายคือต้องมีกำลังตั้งแต่ต้นยันจบใช่คือถ้าแจ็คเนี่ยก็คืออาจจะมีช่วงในท้ายหน่อยเพราะถ้ามีต้นร้อยสามสี่ใช่ไปเอาที่นู่นใช่ครับมีการแตะคันเร่งก็ต้องมาเขาต้องเติมดูเป็นเริ่มเลยแปดครับแล้วก็มีชุดภายในครบหมดเลยเรียนไดซ้ำอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเป็นไดซ้ำครับไดซ้ำคือตัวปั่นน้ำมันเครื่องครับใช่คันนี้จะได้เปรียบเพราะเรื่องเพิ่มรอบได้กว่าก็คือสามารถสร้างรอบได้ลึกกว่าแล้วก็จะได้เปรียบในช่วงแบบใช่ตอนเคลื่อนไหวใช่ครับมีส่วนด้วยใช่ไหมครับโอเคเราไปดูภายในแล้วพวกช่วงล่างอะไรเลยครับมีเคล็ดลับที่ให้มีโฟมของไวแฟบครับมันคือมันจะเพิ่มองศาได้มากกว่าเดิมหรือว่าได้เยอะขึ้นได้แล้วโชว์ก็เป็น DG ไฟชุกแต่หนาว DG ไฟเลย DG อ๋อ DG จริงจริงจริงแค่เขาครับไม่บางทีมันคนทางบ้านไม่ได้ยินเลยเขาก็ไม่รู้จักถามมากไปนั่งเลยเดี๋ยวพาไปเลยเดี๋ยวไม่ต้องแล้วไปเลยเดี๋ยวใจเย็นไปเลยนี่มันรถแข่งนะคุณขนาดรถแข่งภายในยังเลี่ยมขนาดนี้เลยไปไหนให้ผมไปไหน
นี่มันบ่อไซส์ XL นี่ไปเลยนี่มันไซส์ XL แล้วไม่ใช่ไซส์ S นะวุ่นวายไปเลยพี่เดี๋ยวผมเจอยันแล้วครับไปเลยไปเดี๋ยวกลับมาบอกพี่นะไม่ต้องถามอะไรอีกเลยเรามาดูผมลายซ้ายนะครับเนี่ยผมลายซ้ายครับเดี๋ยวผมจะขี่เองประตูนั้นต้องดันนะปิดเป็นหรือเปล่าเนี่ยคุณพูดอะไรทำไมทำมือเลยไปไหนได้บ้างครับเนี่ยไปไหนได้บ้างก็เดี๋ยวไม่รู้จะให้ผมไปไหนซื้อน้ำไปซื้อน้ำซื้อน้ำเลยพี่ซื้อน้ำให้กินหน่อยได้ไปเดี๋ยวพาไปวนเล่นในบ้านเอารถคันนี้นะไปซื้อน้ำนะเดี๋ยวผมขี่เองไม่ซื้อที่ร้านนะไปก็ซื้อไม่ใช่มันไม่ใช่แบบร้านมีแอร์อะไรเงี้ยคืนพวงมาลัยก่อนไปซื้อน้ำมาให้กินคืนพวงมาลัยก่อนแล้วกล้องอ่ะนี่กล้องอยู่นี่ครับมาไปพากล้องเข้าไปกับเราแล้วไปเลยนะเฮ้ยมือถือใครแบตเหลือๆวะหัวใจล้วนๆหน่อยครับย่านเนี่ยถ่ายรูปก่อนได้ละคันนี้กี่แรงม้านะครับคันนี้880กว่าม้าครับ880รถดิฟโอ้โหไปดูไปเลยครับไปเลยครับมันแคบมากเลยครับต้องบอกว่าเสียงดังจนไม่รู้จะพูดกับพี่เขายังไงเลยแหละพี่เขาข้างบนเราก็เป็นไฟเบอร์เหมือนกันใช่ไหมครับพี่ใช่ครับหลังคาก็เป็นเทียวไฟเบอร์เป็นคาร์บอนหมดเลยครับเป็นคาร์บอนหมดเลยนะครับเป็นเชี่ยวด็อกได้อารมณ์กันนะขี่รถเย็บไปขับเล่นในหมู่บ้านอันนี้ก็คือด้านเบรกมือใช่ไหมครับแล้วมันพิเศษกันด้านเบรกมือปกติยังไงพี่มันเดินถนัดมันทำมีแรงเยอะหน่อยอ๋อมันมีแรงเยอะกว่าก็เป็นตัวสวิตช์ของระบบไฟฟ้าในนี้ทั้งหมดเลยครับอ๋อก็มีทั้งแบบ ECU ตัดนู่นนี่นั่นพัดลมใช่แล้วก็ทำอยู่ในนี้หมดเลยใช่อันนี้ก็เป็นจออันนี้เป็นจออะไรครับ AAM ครับอ๋ออันนี้ก็บอกทุกอย่างหมดเลยใช่ครับ Water Tap Oil Tap Fuel Tap Oil Tap แล้วก็อันนี้ Pattern Link ครับมาเรามาดูประตูกันไปไหนกันเนี่ยครับเราแค่วนๆแถวๆนี้ครับแล้วเดี๋ยวก็วนกลับหมู่ได้เลยพี่เรามาลองฟิลว่ารถดิฟเรานั่งแล้วเป็นยังไงแบบบนถนนอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เอเวนจีเราอยู่ตรงนี้เอเวนจีทำไมต้องมองไว้ในรถเนี่ยพี่ผมอยากได้ท้องเครื่องโล่งๆครับอ๋อได้ท้องเครื่องโล่งๆแล้วก็เลยมาเก็บไว้ในนี้กันก่อนแล้วลิงนี่ก็2ลิงใช่ไหมครับเราเข้าอู่ได้ทางเดียวป่ะพี่เข้าทางนี้ได้ครับอ๋อนี่ทางนี้เลยเหรอเราไม่สามารถที่จะกดให้เพื่อนๆได้ฟังกันได้นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นรถแข่งแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านเรา นี่เป็นรถแบบซื้อกับข้าวซื้อน้ำซื้ออะไรได้ขี่มารองอารมณ์ได้นี่ครับพี่อันฟินสุดๆแม่ร้อนปกติก็ไม่ได้ขี่อะไรครับนักขี่ระดับโลกครับขับคันนี้มาแล้วแล้วน้ำหนักคันนี้นี่เบาไหมพี่ผม
ดูแล้วมันน่าจะเบามากเลยไม่เบาเท่าไหร่ครับเพราะว่าเลือกโลบามันหนักโลบาครับอ๋ออันนี้หนักโลบาใช่เพราะโลบาตามกฎของเอ็กไอเอเลยครับอ๋อมันก็เลยจะเป็นหนักที่โลบามากกว่าตาไอโลบาในบ้านเราเขามันยังไม่มันหนาไม่พอครับอ๋อมีเพื่อนบอกว่าซื้อบากุเต้ได้ไหม อันนี้ต้องเอาแค่วนเล่นในหมู่บ้านพอครับเดี๋ยวคนอื่นเขาจะแตกตื่นครับเพราะสภาพคนนี้ดูมันคือรถแข่งเลยนะครับชอบตอนสับเพียมากเลยอันนี้คือที่บอกตำแหน่งเกียร์ว่าเราอยู่เกียร์อะไรแล้วมากับเกียร์ครับแต่ที่จอก็บอกอ๋อที่จอก็บอกที่นี้ก็บอกตอนสับเกียร์ผมก็ชอบด้านนี้แถมมากับเกียร์ด้วยพี่นะครับพวงมาลัยนี่แถมมากับเกียร์ด้วยไหมเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยเอาไม่ใช่ไล่คนไทยไว้รถอ๋อแล้วไอ้ก้านนี้คืออะไรเนี่ยก้านเล็กๆเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเกียร์ถอยหลังครับอ๋อนี่เกียร์ถอยหลังคืออันนี้มันตัวนี้มันไม่มีเกียร์ถอยหลังครับครับมันแยกราวกันครับอ๋อมันแยกราวกันโอ้ไปนี่ครับเนี่ยถึงเราได้แค่ตื้อหนึ่งไหมพี่อะไรนะแล้วเพราะเราได้แค่ตื้อหนึ่งไหมไม่ได้นะได้เดี๋ยวกดนิดเดียวฟันขโมงเลยเหรอเนี่ยฟันเต็มเลยอะไรครับแถวนี้พี่เขาอยู่เยอะพี่แค่สะกิดพี่แค่สะกิดกันเร่งแรงขนาดนี้เลยโคตรคือเราต้องการต้นเพื่อในการดิฟอยู่แล้วใช่ไหมคือกดปุ๊บก็พร้อมที่จะดิฟเลยมันก็เลยต่างกับรถทั่วไปกดเพื่อพร้อมโยนทันทีอ๋อผมก็ว่าถ้าปกติรถทั่วไปกดมันไม่มีควันขนาดนี้อันนี้กดปุ๊บมาชุดใหญ่เลยควันแม่งโคตรแรงเลยอ่ะนี่แม่งสับประหลาดชัดชอบเกียร์อะไรบอกตรงโคตรแรงอันนี้มีดีเฟืองท้ายด้วยนะครับอ๋อคุณตามมาเนี่ยบอกว่าไปเบิร์นหน้าบ้านเขาเลยเขาบอกป๋องป๋องตายแล้วความรู้สึกลดแรงลดแดกกับดิฟต่างกันไหมเขาแน่งมาแล้วก็ค่อนข้างจะต่างนะแต่อันนี้มันไม่ได้แบบดึงแบบกระโชกห้างมันไม่ได้ดึงหน้าหงายมันไม่ได้ดึงหน้าหงายมาไวมันมาไวคือพอกดปุ๊บเนี่ยล้อมันสปินทันทีเลยแล้วควันมาแบบเต็มที่เลยเพราะอย่างส่วนใหญ่เอาการตามตรงนะพี่เราก็จะไปตามอู่ที่มันเป็นรถแดกซะส่วนใหญ่ทีนี้ในเรื่องของการแข่งขันพี่แดกกับดิฟเนี่ยมันแบ่งยังไงคือเมื่อในขาแดกเนี่ยมีรุ่นโคโกมีอะไรอย่างเงี้ย
ลิฟต์จะมีเป็นคาร์สนะครับคาร์สคือแบบไหนก็คือไม่ใช่อ่ะคาร์สก็คือเหมือนกับว่าเพิ่งเริ่มคาร์สซีเพิ่งเริ่มอะไรเงี้ยครับก็เพิ่งเริ่มยังไม่เคยได้ช่วยไหนหรืออะไรยังไงเงี้ยครับแล้วก็มาคาร์สบีคาร์สเอแล้วก็คือมันจะเหมือนแบบว่าไม่จำกัดเกียร์โฟล์คเอ็นใช่ครับจะมีเป็นคาร์สคือหลักๆมันก็อยู่ที่เกียร์ใช่มีเกียร์ระบบส่งกำลังวัดจากรถเป็นหลักหรือว่าวัดจากคนขับเป็นหลักผมว่าทั้งสองอย่างนะสองอย่างใช่ไหมสองอย่างแล้วถ้าเอาคันนี้ไปลงคาร์สซีได้ไหมถ้าเป็นไม่ได้ไม่ได้เกียร์ไม่ได้ถ้าเป็นเกียร์ไม่ได้เกียร์ไม่ได้อันนี้เป็นเกียร์ซีเวนเชียลดอกแล้วเป็นเกียร์หมาแล้วต้องเป็นเฮดไอ้เดียวไอ้เดียวเกียร์หมาแล้วโอ้แบบนี้ดีไหวไหวมากคือสามเกียร์คือรู้เลยว่าถ้าเกิดพี่อั๋นสะบัดพวงมาลัยเนี่ยตูดก็ออกเลยตูดไปแน่นอนคือรถมันพร้อมที่จะสะบัดอย่างเดียวแต่กี้ไม่น่าจะมีที่ให้สะบัดนะครับน่าจะเป็นบ้านคนก็อาจจะเข้าเสาแต่ดูแล้วพี่เขาได้เลยฝั่งผมผมเห็นแล้วเมื่อกี้สาวโรงงานออกมาเต็มเลยนึกว่าถึงเวลาเลิกงานให้กล้วยกันเต็มไปหมดแล้วฝากคันนี้ไว้หน่อยนะหรือว่าฝากที่ร้านที่อู่ไว้หน่อยก็ดีก็ฝากติดตามผลงานคันนี้นะครับรถของทีมสเปนดิตไทยนะครับไกอาร์เรซิ่งวิวแล้วก็ฝากผลงานที่อู่ด้วยนะครับอันอู่นี่อู่พี่อันทำอะไรมั่งเป็นหลักทำเครื่องช่วงล่างภายนอกคือสีเอาง่ายว่าทุกอย่างเลยครับที่เกี่ยวกับรถซูซอนใช่ครับอะไรที่เราถนัดเป็นพิเศษนะรถตระกูลนิสสันดีกว่าตระกูลนิสสันตระกูลขับสีได้หมดได้หลังก็ได้ขับสีผมก็ไม่ได้ถนัดมากแต่ก็ทำแข่งอยู่อ๋อทำได้ได้ครับฝากด้วยฝากเพจฝากอะไรไว้หน่อยครับทาง Facebook ครับขึ้นตรงนี้นะขึ้นตรงนี้ไม่มีไม่มีของเราไม่มีเราสอดการสดไม่มีก็ Facebook นะครับแล้วก็เพจอันออโตมอติกครับทุกคนมีการมาดูหลังรถมาดูหลังรถกดยังไงแล้วก็ต้องให้ถูกด้วยใช่ไหมเพราะเมื่อกี้มึงใต้ไปผิดเลยโลเคชั่นเราแชร์เรียบร้อยหมดแล้วเรียบร้อยโอเคครับก็ชื่ออู่ตามนี้นะครับ Facebook ก็ตามนี้เหมือนกันโอเคไงก็ฝากหูเที่ยวด้วยต้นไลฟ์เราได้ยินที่ต้มบอกว่ากลุ่มนี้นัดคิวยากทำไมถึงนัดคิวยากครับพี่คือเราไม่ชอบให้ลูกค้ามารอมากกว่าจะแบบว่าเป๊ะเลยสมมติว่าอย่าง FT86 ใช่ไหมครับเราก็ประกอบเครื่องเตรียมของให้เรียบร้อยก่อนเสร็จปุ๊บจริงๆรถเขาพร้อมที่จะมาให้เราแล้วแต่เราบอกว่าเอามาอย่ามารอเพราะว่าเราเอามาก็ยังไม่ได้ทำเลยใช่ติดงานนี้งานนี้แต่พอมาถ้าเราใช้การนัดครับพอมาปุ๊บนั่นน่ะ2อาทิตย์เครื่องหย่อนเข้าไปเรียบร้อยแล้วเตรียมเดินท่อยเตอร์นะครับระหว่างที่ก่อนที่จะรถเข้ามาเนี่ยยังมีเวลาไปทำอื่นได้เยอะใช่ครับเอารถไปเก็บรายละเอียดอื่นเก็บก่อนสีเก็บอะไรได้หมดครับก็เลยไม่ต้องมานั่งรอกันนานนะใส่ทุกคำทุกคำใช่ไม่ต้องมีรู้ว่ารอกันเยอะครับโอเคครับยังไงก็ฝากรถมา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 โอเครถมาวันนี้เราก็มีของมอบให้พี่นะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับกาแฟสุนทรีหมอเสงนะครับให้กับพี่นี่ครับโอเคคิดไม่ขายก็เอาไปดูดูมีภาพนิ่งอยู่โอเคครับผมก็ฝากไปด้วยนะฮะกาแฟสมุนไพรตาหมอเสงนะครับปลุกทุกจังหวะชีวิตให้ตื่นบำรุงให้สดชื่นจากภายในด้วยกาแฟตาสมุนไพรตาหมอเสงหมอเสงเงงเงงเงงเราได้รับเหตุหมอเสงไทยแลนด์โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณแล้ววันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนกาแฟแล้วเดี๋ยวเก็บกาแฟก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะที่ติดตามพวกเราสนิทไลฟ์นะครั้งหน้าเราไปตรงหน้าจะไปที่ไหนเราจะไปที่ไหนก็ติดตามกันแล้วก็เพื่อนๆถ้าเกิดมีรถเจ๋งๆก็ข้อความมาได้เลยเดี๋ยวพวกเราจะตามไปโอเคไหมวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ครับอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามใหญ่ใช่ไหมงานใหญ่
ปลุกทุกจังหวะชีวิตให้ตื่นบำรุงให้สดชื่นจากภายในด้วยกาแฟสมุนไพรตาหมอเสง